สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5ตำรวจสอบสวนกลางควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง3รายที่บุกเข้าทำร้ายร่างกายนายธรรมราชสารปัญญาหรือทนายธรรมราชกลางวงสื่อไปสอบสวนกว่า1ชั่วโมงจากนั้นได้ควบคุมตัวนายจารุเวศอายุ28ปีหนึ่งในผู้ก่อเหตุไปที่สน.พหลโยธินดำเนินคดีตามกฎหมายสอบสวนเบื้องต้นนายจารุเวศยอมรับว่าตนลงมือชกต่อยทนายธรรมราชเพียงคนเดียวส่วนเพื่อนอีก2คนไม่ได้ร่วมก่อเหตุแต่อย่างใดเพียงแค่มาด้วยกันส่วนสาเหตุที่ลงมือก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ตนเคยเห็นทนายธรรมราชโพสต์ข้อความพาดพิงเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอิสลามด้วยความที่ตนเองมีภรรยานับถือศาสนาอิสลามจึงเกิดความไม่พอใจเลยตั้งใจมาวันนี้เพื่อถามทนายธรรมราชถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ทนายธรรมราชไม่ยอมตอบจึงเกิดความโมโหตัดสินใจทำร้ายร่างกายทนายธรรมราชดังกล่าวขณะที่นายธรรมราชบอกว่าตนยังไม่ได้พูดคุยกับผู้ก่อเหตุทั้ง3รายจึงยังไม่ทราบสาเหตุในการกระทำดังกล่าวแต่ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมร่วมกันซึ่งนายจารุเวศเป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายหลักอีก2คนมีการอ้างว่ามาห้ามแต่พฤติกรรมคือล็อกคอตนหากจะห้ามจริงเหตุใดไม่ล็อกคออีกคนซึ่งการล็อกคอทำให้ตัวเองคอเคล็ดหลังจากนี้ต้องสืบหาว่ามีผู้ว่าจ้างหรือไม่เรื่องนี้ยาวแน่นอนสำหรับข้อขัดแย้งในเรื่องศาสนาที่ผู้ก่อเหตุกล่าวอ้างยังไม่ปักใจเชื่อแต่ให้ทางตำรวจเช็คโทรศัพท์แล้วว่าก่อนมามีการพูดคุยกับใครบ้างพวกใจร้อนมักนอนที่แคบและหลังจากนี้ต้องโดนคดีไม่มียอมความเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะผมเคยโดนลอบยิงมาแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไม่แมนหน้าตัวเมียอาศัยตอนเผลอหลังจากนี้ผมจะซื้อปืนเพิ่มส่วนหลังจากนี้จะสามารถหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังได้หรือไม่เพราะทนายธรรมราชมีคู่กรณีเยอะทนายธรรมราชบอกว่าตนเชื่อว่ามีเส้นทางเพราะอาชีพทนายอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งตนมั่นใจในความปลอดภัยของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจึงเลือกมาร้องแต่ที่นี่ส่วนตัวเป็นคนระวังตัวอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่เมื่อเจอเหตุการณ์ดังกล่าวก็คิดว่าตำรวจคงไม่อยากให้เกิดส่วนการนำตัวนายจารุเวศไปแจ้งความสน.พหลโยธินจะโดนข้อหาทำร้ายร่างกายขณะกำลังแถลงข่าวส่วนอีก2รายต้องตัดไปอีกกรรมหนึ่งอาจเป็นข้อหาที่เบากว่าอย่างเช่นสนับสนุนก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเชื่อมจิตหรือไม่ทนายธรรมราชบอกว่าตนเป็นทนายมีคู่ความอาจเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ในกรณีนี้ต้องรอตรวจสอบก่อนเชื่อว่าข้อมูลจะโยงไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้เป็นกรรมตามทันเพราะตนสามารถชกกลับได้แต่ไม่ทำเนื่องจากจะได้ดำเนินคดีอย่างเต็มที่เพราะเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจเนื่องจากอยู่ในสถานที่ราชการส่วนตัวเอาเรื่องคดีให้ถึงที่สุดไม่ยอมความแต่คนที่เป็นครอบครัวญาติพี่น้องของตัวเองจะติดใจหรือไม่ไม่ทราบ